สวัสดีครับวันนี้ก็วัน มันเสาร์ก็ออกมาดูปลาที่สะพานนะสะพานท่าหลวงแถวๆบ้านครับก็มาดูปลากายว่าจะมีตัวไหมสะพานก็สูงพอสมควรนะ10กว่าเมตรปลากายขึ้นดีปลาชโดลองดูก่อนว่ามันจะมีตัวไหมปลากายขึ้นดีฮะแต่เราต้องดักดีๆว่ามันจะขึ้นตรงไหนมันขึ้นเราดักซ้ายขึ้นขวาเงี้ยมันไม่ขึ้นตรงกับที่เราดักวาดปืนไปไม่ทันยังไงเดี๋ยวจะได้ตัวไงเดี๋ยวผมตัดตัวลงให้ดูอีกทีโอเคครับสวัสดีครับ5ทีแล้วเพิ่งโดนไวชิบหาย หูโดนแล้วนะฮะตองไก่รอผู้ชมแป๊บนึงมาเฝ้าหลายวันแล้วก็โดนแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นมุมนู้นฮะอึ๊บตองไก่เสียแล้วติดทีที่3ทีแรกปลาชะโดไม่โดนทีที่สองเร็วอันนี้ทีที่สามวางไว้ตรงไหนดีบ้างโทรศัพท์เดี๋ยวผมวางโทรศัพท์แป๊บนึงเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดู แป๊บนึงครับก่อนหลุดโดนแต่หลุดมันโดนหมิ่นตัวหน้าไม่น่าไม่ต่ำกว่า2ครับหัวนี้ไม่น่า4เหรอเข้ากลางตัวมี3มี4มีน่าจะมี3มี3ขึ้นครั้งที่3มีแต่ไซส์นี้ฮะนี่ตัวนี้น่าจะ3ขึ้นได้มี3ครับตัวนี้จะโดนตัวแรกไม่โดนขึ้นมาเร็วตัวที่2ยิงตามสะบัดไม่โดนตัวนี้เข้าจุดเข้ากลางยิงนะครับสะพานข้างบนสะพานท่าหลวงตัวมีตัวดีๆฮะสองเส้นสวยๆเลยตัวนี้ลูกก็ไม่ได้ใช้ยาวเท่าไหร่ฮะธรรมดามันต้อง40 45นี่ใช้อยู่มันสักฟอกกว่า30เซนใส่2เส้นเส้นเดียวไม่ทันมัน2เส้นนี่ตัวน่าจะมี3มี3ตัวนี้อันนี้เสีย30เซนนี่30เซนอยู่ตรงนี้เนี่ยประมาณ60เซนนะความยาวฮะความยาวตัว60เซนเยอะฮะเยอะไม่มีใครช่วยยิงเพราะมันขึ้นซ้ายขึ้นขวางี้มันอยู่ที่จังหวะเราอันนี้เข้ากลางตัวนี้แจ๋วได้กินทอดมันละคืนนี้แม่น้ำแม่น้ำป่าสักฮะเป็นช่วงอะไรนี่เขาเรียกว่าสะพานท่าหลวงขึ้นดีฮะขึ้นดีมากขึ้นไม่ไกลขึ้นแถวต้อหม้อลงมายิงลงมาก็ประมาณสักน่าจะ10กว่าเมตรลงมาแนวทะแยงอะไรไม่ทันแต่ถ้าอยู่ต่อหน้าเรามีโอกาสฟากขวาฟากซ้ายมีหมดฮะสะพานนี้เข้าก่อนมาหลุดไปตัวนึงได้ชดมาเข้าก่อนแวะบ้านก็ได้ชะโดไปตัวก็ไกล
ผมนึกว่ามันติดต่อเป็นหนักๆมันไม่วิ่งมี3โอเคฮะยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเยอะฮะเดี๋ยวไม่มีใครช่วยยิงมันขึ้นซ้ายขึ้นขวาอย่างเงี้ยมีแต่ไซส์นี้เลยมีแต่ไซส์2ไซส์3นั่นเลยใหญ่ๆฮะขึ้นเนี่ยก็ปลาสวายอ่ะโอเคฮะยังไงเดี๋ยวรวบลงให้ดูทีนึง